สวัสดีค่ะน้ำค้างค่ะวันนี้อยู่กับตลาดสดสหมอเตอร์ตอนตลาดซ่อมบำรุงค่ะวันนี้น้ำค้างจะพามาเรียนรู้วิธีการตรวจสภาพรถเบื้องต้นค่ะเชิญพบกับบังดิษผู้ที่จะมาเป็นผู้แนะนำในการตรวจสภาพรถครั้งนี้ค่ะสวัสดีครับผมฮาดิษนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับตลาดสดสหมอเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการตรวจสภาพรถเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเราเองนะครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับผมโดยเฉพาะน้องน้ำค้างเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถตรวจสภาพรถเบื้องต้นด้วยตัวเองได้นะครับเราควรจะตรวจนะครับก่อนที่เราใช้รถทุกครั้งนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากภายในตัวรถก่อนครับน้องนังค้างครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับครับขั้นตอนแรกเลยนะครับผมเราก็เปิดสวิตช์ออนก่อนนะครับเพื่อเราจะตรวจสอบดูว่าไฟหน้าปัดเนี่ยทำงานปกตินะครับครับจะสังเกตเห็นไฟหน้าปัดติดขึ้นมานะครับผมโอเคแสดงว่าหน้าปัดก็คือปกติไฟบางตัวจะดับลงเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดนะครับต่อไปนะครับเราก็ตรวจเข็มขัดนิรภัยฝั่งที่เรานั่งอยู่ก่อนนะครับโดยดึงกระชากแรงๆนะครับดึงแล้วมันล็อกแสดงว่าปกติต่อไปนะครับดูเบรกมือนะตัวเนี้ยเราสามารถปลดลงก่อนกดลงปลดลงนับเสียงเร่ง1 2 3 4 5 6โอเค6ถึง7เร่งถือว่าเกณฑ์ปกติลองกดแรดูแต่ดังปกติเบื้องต้นเราดูแค่นี้เองนะครับภายในเนี่ยเราดูแค่นี้ถ้าทุกอย่างปกติก็แสดงว่าเรียบร้อยดีภายในต่อไปเนี่ยเราก็ดูด้านนอกตัวรถกันว่าด้านนอกตัวรถเนี่ยเราจะตรวจยังไงขั้นตอนที่2ตามมาเลยครับครับต่อไปเลยนะครับน้องน้ำค้างภายนอกนะครับเราเริ่มจากที่ยางล้อหน้าขวาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนำที่ยางนะครับเดี๋ยวน้องค้างดูตรงนี้เลยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวเลขบอกเยอะมากที่หน้ายางนะครับมีตัวเลขจำเป็นอยู่1ตัวนะครับที่เราควรรู้ก็คือตัวนี้นะครับนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวท้าย2ตัวท้ายเนี่ย17หมายถึงปีของยางนะครับแสดงว่ายางเส้นนี้ผลิตปี2017ยางเนี่ยมีอายุการใช้งานประมาณ 3-4 ปีขึ้นอยู่กับสภาพถนนที่ใช้งานอีกทีนึงแล้วก็ขึ้นอยู่กับดอกยางอีกทีนึงนะครับถ้าดอกยางตรงเนี้ยพบว่ามันสึกหรอเยอะเนี่ยบางทียางก็เสื่อมสภาพก่อน3-4 ปีก็เป็นได้นะครับเราแค่ดูง่ายๆเบื้องต้นเท่านี้ครับแล้วก็ตรวจเช็คลมยางให้อยู่ในค่าความดันตามมาตรฐานของอีซูที่กำหนดอยู่สม่ำเสมอนะครับโอเคยางเส้นนี้ปกติครับต่อไปเลยครับเราจับดูนะครับว่าถ้ายางมันนิ่มมือเนี่ยก็แสดงว่าโอเคยังปัดได้อยู่หรือว่าเราลองกดปัดดูถ้ามันปัดแล้วเนี่ยไม่มีคราบทิ้งไว้เนี่ยก็แสดงว่าปกติอยู่นะครับไปดูภายนอกด้านนี้ครับเราดูสภาพตัวรถโดยรวมว่ามันมีรอยขีดข่วนอะไรหรือไม่นะครับตัวนี้เพื่อเราจะได้จำไว้ว่ารถของเราเนี่ยมีตำหนิตรงไหนบ้างนี่เป็นข้อดีเหมือนกันนี่คือน้ำฉีดกระจกถ้าน้ำหมดเนี่ยเราเติมน้ำได้เลยเติมน้ำเปล่าได้เลยตัวนี้ต่อไปเราก็ดูแบตเตอรี่ดูสภาพภายนอกว่าสะอาดไม่มีฝุ่นถ้ามีฝุ่นเราก็นำผ้ามาเช็ดได้เราจะมีผ้าหนึ่งผืนแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้แล้วก็เราอาจจะเปิดดูน้ำกลั่นส่วนมากน้ำกลั่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยระเหยไปไหนสำหรับแบตเตอรี่ใหม่นะยกเว้นแบตเตอรี่มันใกล้จะเสื่อมสภาพน้ำกลั่นมันจะหายไปเยอะตัวเนี้ยเราเปิดดูประมาณ2สัปดาห์ครั้งก็ได้ครับไม่ต้องเปิดทุกครั้งก็ได้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีระดับน้ำกลั่นเต็มอยู่ด้านล่างนี้นะครับมันจะมีขีดบอกอยู่นะครับสังเกตด้านข้างแบตเตอรี่เนี่ยระดับสูงสุดระดับต่ำสุดให้อยู่ระหว่างกลางๆนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับต่อไปดูน้ำมันพาวเวอร์นี่คือน้ำมันพาวเวอร์นะครับเหมือนเดิมมีขีดบอกระดับนะครับระดับแม็กระดับมินให้อยู่ระหว่างนี้ก็ถือว่าปกติต่อไปดูฝั่งนี้เลยครับนี่คือหม้อน้ำนะครับนี่คือฝาหม้อน้ำนะครับตัวนี้ไม่แนะนำให้เปิดโดยเฉพาะร้อนถ้าเครื่องยนต์ร้อนเนี่ยด้านในจะมีแรงดันสูงน้ำร้อนจะพุ่งออกมาเป็นอันตรายนะครับเราแค่สังเกตที่หม้อพักเนี่ยบ่งบอกถึงการมีอยู่ของน้ำหล่อเย็นเหมือนเดิมมีขีดบอกระดับแม็กระดับมินเราแค่สังเกตครับว่าให้น้ำเนี่ยอยู่ในระดับแม็กหรือว่าไม่ต่ำกว่าระดับมินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแค่สังเกตด้วยตาเปล่าเท่านั้นเองครับแล้วก็ไปดูฝั่งนี้ครับตัวนี้คือน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์
จะอยู่ในชุดเดียวกันน้ำมันเบรกน้ำมันคันคือน้ำมันชนิดเดียวกันคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นี่ก็คือน้ำมันเบรกสังเกตเหมือนเดิมน้ำมันจะเป็นสีเหลืองๆเราสังเกตให้อยู่ในระดับแม็กหรือไม่ต่ำกว่าระดับมินก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับต่อไปครับเรามาดูน้ำมันเครื่องกันตรงนี้หลายท่านคิดว่าเป็นเรื่องยากในการจะดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาดูเพราะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอาจจะสงสัยว่าถ้าดึงขึ้นมาแล้วอันตรายหรือไม่เลยนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับรถจอดอยู่ในระดับแนวราบก่อนเราจะขับรถออกจากบ้านหรือเดินทางไกลเราสามารถดึงวัดน้ำมันเครื่องได้นะครับตัวนี้เป็นตัวหล่อลื่นกลไกเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องอ่ะเป็นตัวสำคัญมากเลยสำหรับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ1เราดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกมาดึงออกมาเลยนะครับยังไม่ต้องดูก่อนดึงแล้วก็เช็ดเลยยังไม่ต้องดูมันก่อนนะครับดึงแล้วก็เช็ดใช้ผ้าเช็ดแล้วก็จุ่มลงไปใหม่นะครับใช้มือบังคับปลายนะครับแล้วก็จุ่มลงไปกดลงให้สุดนะครับมันจะมีล็อกไว้อยู่1ล็อกให้สุดเลยนะครับมันจะมีเสียงดังแกร๊กนิดนึงด้วยนี่แสดงว่าสุดเลยนะครับแล้วก็ดึงออกมาครับแล้วก็รองผ้าไว้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่านะครับมันมีรูบนแล้วก็รูล่างบ่งบอกถึงระดับสูงสุดและระดับต่ำสุดให้น้ำมันเครื่องอยู่ระหว่างรูบนและรูล่างถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับนี่คืออยู่ระดับเต็มเลยอยู่ที่รูบนนะครับผมเพื่อความแน่ใจเราควรวัดซ้ำสัก2ครั้งนะครับเดี๋ยวอีกครั้งนึงครับจุ่มลงไปใหม่เช็ดก่อนนะครับกดลงให้สุดนะครับแล้วดึงออกมานะครับแล้วก็ดูอีกครั้งนึงสังเกตเห็นว่าน้ำมันก็ยังอยู่ในระดับเดิมก็คืออยู่ในระดับที่ตำแหน่งศูนย์ตัวบนนะครับนี่คือระดับสูงสุดถ้าน้ำมันเครื่องพร่องลงมาต่ำกว่ารูศูนย์ล่างตัวนี้ถือว่าอาจจะมีรอยรั่วซึมน้ำมันเครื่องไม่น่าจะหายเยอะไปขนาดนี้ต้องรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอิซูซุสหมอเตอร์ในทันทีนะครับน้องน้ำค้างขออนุญาตใส่กลับเลยนะครับสำหรับวันนี้นะคะการสาธิตการตรวจสภาพรถเบื้องต้นนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าการตรวจสภาพรถผู้หญิงอย่างเราก็สามารถตรวจสภาพได้อย่างง่ายดายนะคะสำหรับวันนี้บางมีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมคะครับน้องลังคางครับการตรวจสภาพรถเบื้องต้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับคุณผู้หญิงก็สามารถตรวจได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเมื่อลูกค้าตรวจสภาพรถเบื้องต้นด้วยตัวเองเนี่ยแล้วพบว่ารถของท่านมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นไม่ว่าเกี่ยวกับด้านเครื่องยนต์หรือว่าไฟส่องสว่างไม่ติดนะครับรีบนำรถของท่านเนี่ยเข้าศูนย์บริการอีซูซุทางศูนย์บริการอีซูซุของเราเนี่ยมีบริการครบวงจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ่อมรถด้านขายรถด้านเกี่ยวกับการล้างรถขัดเคลือบสีแล้วก็ด้านซ่อมสีและตัวถังนะครับตัวนี้นะครับสำหรับตลาดซ่อมบำรุงของเราเนี่ยมีส่วนลดพิเศษด้วยสำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้อยู่ครับน้องค้างเราสามารถนะครับนำรหัสลับมาแลกเป็นส่วนลดค่าแรง 10% และค่าอะไหล่ 10% นะครับเพียงแค่แจ้งชื่อหรือเบอร์โทรหรือ ID ไลน์ใต้คอมเมนต์ทางทีมงานจะส่งรหัสลับให้ทันทีนำมาแลกเป็นส่วนลดกันได้เลยนะครับน้องน้ำค้างและพิเศษนะครับฝากแชร์คลิปนี้ด้วยครับเพราะท่านที่แชร์คลิปของเรามีกล้องติดรถเป็นรางวัลแจกให้ด้วยครับตอนสิ้นสุดโครงการนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา2คนกับตลาดสด3มอเตอร์ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ